ก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จปื้มยังไม่เคยทำสกินแคร์รูทีนนะคะตอนที่ปื้มไปเที่ยวนะคะคลิปนี้ปื้มก็จะมาทาครีมให้ดูนะคะเพราะว่าห่างหายจากการทาครีมให้ดูไปนานมากๆแหละเป็นไงชุดนอนเฮ้บันนี่บันใจน่าปะน่ารัก โอเคขั้นตอนแรกนะคะปื้มล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโฟมล้างหน้าที่ปื้มใช้นะคะ cleansing gel ที่ปื้มใช้เนี่ยปื้มใช้ของ Eucerin นะคะตัวเนี้ยคือใช้สำหรับแบบทำความสะอาดเมคอัพด้วยแล้วก็ล้างหน้าด้วยนะคะปื้มใช้อันนี้มาค่อนข้างนานมากหมดแบบเป็น10ขวดเลยอะแล้วก็ยังไม่ได้นอกใจนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าล้างแล้วหน้ามันไม่ค่อยแบบตึงเอียดขนาดนั้นแล้วก็บวกกับด้วยความที่ว่า Eucerin ก็เหมาะสำหรับคนที่แพ้ง่ายอย่างปื้มนะคะเป็นสงเป็นสิวอะไรใดๆก็อย่างแรกที่ปื้มล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะก็สิ่งแรกนะคะ first thing first เวลาปื้มไปเที่ยวต่างประเทศปื้มก็จะมาร์กหน้าค่ะมาร์กหน้าที่ปื้มชอบใช้นะคะก็จะมีรีจูรันนะคะแล้วก็จะมีอีกยี่ห้อหนึ่งก็คือโซยังนะคะจะเป็นมาร์กที่ปื้มชอบเรียกว่าน้องสตรอเบอรี่หรือว่าน้องผักขมแล้วแต่วันอะไรอย่างเงี้ยเวลาเรามาร์กหน้ามันก็ใช้เวลาได้อีกประมาณครึ่งชั่วโมง40นาทีใช่ปะก็จะเป็นเนี่ยแหละเขาก็บอกว่า20นาทีว่ะระหว่างมาไปด้วยเพิ่งก็จะทำงานไปด้วยแต่งรูปไปด้วยหรือว่านู่นนี่นั่นเพิ่งก็รู้สึกว่ามันก็สวยไปด้วยทำงานไปด้วยว่ะอ่ะรีจูรันเนี่ยปื้มมีใช้มาหลากหลายแบบนะคะอันที่ต้องการการดูแลแบบเร่งด่วนนะคะก็คือตัวนี้อ่ะตัวนี้จะเป็นแบบพรีเมียมหน่อยนะคะจะค่อนข้างเข้มข้นนิดนึงปื้มอ่ะชอบมากคือทุกครั้งไม่รู้ว่าใครเป็นเหมือนปื้มไหมอ่ะคือทุกครั้งที่ขึ้นเครื่องอ่ะเหมือนสิวมันชอบขึ้นเหมือนคนเนี่ยมันก็จะเจ็บเจ็บตรงคางอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่แบบล้างหน้าอะไรใดๆทำความสะอาดปื้มงงนะโหคนที่เป็นแอร์นี่เขาดูแลสกินแคร์เขายังไงเนี่ยอุ๊ยอันนี้เขาก็จะมีน้ำเยอะมากแล้วก็แบบถูค่ะนี่ไหนขาเป็นสูงไหมป่ะสกินแคร์รูทีนของแพซซี่เป็นยังไงบ้างคะได้ดียังงั้นนะใช่ของปื้มหน้าเขาดีอยู่แล้วงงA few minutes later. โอเคมาร์กหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปเป่าผมมานะก็ปกติแล้วถ้าเกิดไปเที่ยวเนี่ยสกินแคร์รูทีนเราก็จะไม่ได้ถาดโถมแน่นเอียดแบบโอ้โหสุดๆไปเลยอย่างแรกนะคะถ้าเกิดปื้มมาร์กหน้าเสร็จเนี่ยปื้มก็จะทาลิปมันนะคะลิปมันปื้มใช้ของ Moleculogy นะคะ by Diamond Grain นะคะเฮ้ยปื้มว่าลิปเขาค่อนข้างดีมากๆนะคะอันนี้ก็จะเป็น Brightening and Softening Lip Mask นะคะปื้มเป็นคนชอบใช้ลิปมันแบบเนื้อตึบๆหน่อยทุกคนแบบว่าเนื้อแบบแน่นๆหน่อยอะพอทาลิปเสร็จใช่ไหมอย่างที่สองปื้มก็จะทำก็คือเห็นขนตาปื้มไหมเพื่อใช้นะคะเซรั่มนะคะอันนี้ปื้มคือชื่อยี่ห้อหายไปแล้วอะแล้วขุ่นมัวมากเพราะว่าบางทีปึ้งก็จะปัดมาสคาร่าแล้วมันหลงเหลืออยู่ก็จะเป็นเศษอยู่ในนี้แหละน่าเกลียดนิดนึงแต่ว่าปึ้งใช้จริงนะคะก็ซื้อจากที่ Lash Boutique นะคะอันนี้ก็จะช่วยบำรุงขนตานะคะด้วยความที่ว่าปื้มลิปขนตาตลอดขนตาปื้มอะมันอาจจะมีช็อตบ้างมีร่วงบ้างนะคะอันนี้ก็คือเหมือนเป็นเติมแบบความชุ่มชื้นให้ขนตานะคะแล้วก็เหมือนเติมสารอาหารให้ขนตาด้วยอะประมาณนี้เมื่อก่อนอะปื้มเป็นคนต่อขนตามาตลอดนะคะ5ปีเต็มไม่เคยที่จะพักเลยอะคือไม่เคยเลยนะนอนสต็อปสุดๆแต่ปื้มมีขนตาให้ต่อตลอดเลยเพราะปื้มใช้เซรั่มค่ะไม่ว่าจะเซรั่มอะไรก็คือควรที่จะใช้นะอันนี้ปื้มตำตอนที่ปื้มไปอเมริกานะคะของยี่ห้อ Milk Makeup นะน่าใช้ก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ Applyหลักๆของเซรั่มขนตาก็จะทำให้ขนตาแข็งแรงขนตายาวขึ้นขนตาดูหนาขึ้นแข็งแรงขึ้นนะคะอ๋อแล้วก็อันนี้นะคะมันบำรุงขนคิ้วได้ด้วยถ้าเกิดใครเป็นคนแบบอยากบำรุงขนคิ้วอะไรเงี้ยก็ทำได้อะต่อมาก็จะเป็นเซรั่มนะคะถ้าไปเที่ยวเนี่ยจะไม่ได้พกแบบน้ำตกอะไรเดี๋ยวนี้ปื้มก็สกินแคร์รูทีนแบบสั้นอ่ะเซรั่มที่ปื้มใช้นะคะตอนนี้ปื้มอินอยู่นะคะของแบรนด์นี้นะคะ Augustinus Barder นะคะเป็นแบรนด์ของเยอรมันนะคะความเป็นจริงแล้วแบรนด์เนี้ยเพิ่งเปิดตัวในปีน่าจะประมาณ 2018-2019 เองนะคะแต่ว่าเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างมาแรงมากๆนะคะคนที่คิดค้นเนี่ยเขาจะเป็นด็อกเตอร์เนี่ยชื่อนี้เลย Augustinus Barder นะคะเขาก็เป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะเหมือนเขาคิดค้นแล้วก็อยากทำสกินแคร์ที่เห็นผลนะคะในลองเทอมด้วยอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็นลูกรักของใครหลายคนแบบเซเลบริตี้ดังๆอะไรเงี้ยหลายคนแล้วเรายังไง
ผู้เป็นใครก็ไม่รู้แต่ว่าเซเลบริตี้เขาบอกว่าปังเราก็เอ้ยยังไงเราก็ไปศึกษาข้อมูลมาเฮ้ยมันน่าสนใจมากค่ะเพราะว่าคือเหมือนที่ปื้มเข้าใจนะคือเหมือนด็อกเตอร์คนเนี้ยเขาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสเต็มเซลล์ด้วยนะคะแล้วก็เหมือนเรื่องการฮีลลิ่งแผลที่โดนไฟไหม้ทุกคนเหมือนเขาอยากที่จะผลิตสกินแคร์ที่ทำให้ผิวเราอ่ะซ่อมแซมด้วยตัวของตัวเองนะคะสังเกตนะคะเขาจะมีเขียนข้างล่างนะคะว่าไอ้ตรงเนี้ย TFCA นะคะ Trigger Factorcomplex นะคะอันนี้เป็นเหมือนหัวใจหลักของแบรนด์นี้เลยแล้วเขาก็จะใส่สารสกัดตัวนี้เข้าไปในทุกๆผลิตภัณฑ์ของเขาเลยเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเหมือนคล้ายๆกับซ่อมแซมนะคะเพิ่งก็จะมีทาเซรั่มด้วยแล้วก็ครีมด้วยนะคะอ่ะมาลองรำทำเพลงต่อไปเพิ่งก็จะทาตัวนี้เลยค่ะของเขาเหมือนกันนะคะก็จะเป็นครีมนะคะอันนี้ก็ช่วยเรื่องของการฟื้นฟูผิวซ่อมแซมนะคะให้ผิวเราชุ่มชื้นกลับมาแข็งแรงนะคะรูขุมขนกระชับอีกตัวหนึ่งที่ราคาน่ารักแหละปื้มชอบมากๆนะคะก็คืออันนี้ค่ะของ Clear Note นะคะ Moisturizing Gel Facial นะคะตัวนี้มันจะมีความแบบคือโปรโมทเรื่องของ Skin Barrier นะคะคือปื้มอ่ะค่อนข้างบางทีเป็นสิวง่ายอ่ะทุกคนเหมือนแบบเป็นสิวง่ายเป็นรอยง่ายแล้วก็ผิวค่อนข้างแห้งในบางครั้งอันนี้คือเป็นอะไรที่ปื้มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันทาแบบหลายปั๊มได้เลยแล้วมันก็ซึมเข้าผิวเลยอ่ะแล้วมันแบบมันเป็นเนื้อเจลที่ดีมากอ่ะทุกคนคือเนื้อเจลนะปื้มจะไม่ชอบเลยถ้าเกิดมันเป็นเนื้อเจลที่บางหายไปเลยแต่อันเนี้ยมันมีเหมือน texture นิดนึงอ่ะแต่มันไม่ติ๊กอ่ะมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคนที่ผิวมันมากๆผิวแห้งหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือผิวแบบไหนอ่ะก็น่าจะใช้ตัวนี้แล้วรอดตัวนี้เนี่ยคือค่อนข้างที่จะเบาบางมากเลยนะแล้วก็จะ remain moisture ในผิวแล้วมันก็จะช่วย reduce ความแบบความ dry อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมี ceramides ในนี้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ย fragrance free นะคะ that's why ปื้มแบบชอบมากๆดูความชอบของปื้มใช้เร็วมากนะคะมีอีกตัวหนึ่งที่ปื้มแนะนำนะคะถ้าเกิดใครมาเกาหลีแล้วชอบไปโอลิฟยังมาหาตัวนี้ค่ะนี่ตัวนี้ redBlemish นะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องของการซูตติ้งทุกคนคือถ้าเกิดสมมติว่าใครมีรอยแดงเหมือนเนี้ยปุ้มมีรอยแดงบ้างปะปายนะคะมีรอยแดงบ้างนะคะปุ้มก็จะแบบทาแล้วมันก็ช่วยให้แบบตรงจุดไหนที่เราหน้าแห้งอะไรเงี้ยปุ้มก็ทาเขาไปคือแบบแอบชอบมากๆเลยรู้สึกว่าค่อนข้างดีนะคะชอบเนื้อแบบนี้แล้วก็ใช้แล้วไม่แพ้ด้วยอ่ะคือเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนแบบสำหรับ sensitive skin แล้วก็ soothing spot นะคะดีมากๆโอเคแล้วถ้าเกิดใครเป็นสิวนะคะแบบจากการไปทริปหรืออะไรอย่างเงี้ยปึ้มก็จะมาป้ายยานะคะ2ยี่ห้อนะคะถ้าเกิดเราจะต้องออกไปกินข้าวแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะต้องแบบเป็นสิวแต่ฉันก็ต้องน่ารักด้วยอ่ะยี่ห้อนี้เลยค่ะของ Starface นะคะนี่ยี่ห้อนี้นะคะมันแฟนซีมากทุกคนคือปึ้มชอบที่ว่ามันแบบมันเปิดมาแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยมันเปิดมาแล้วมันมีกระจกอะแล้วมันก็เป็นแบบคิตตี้อะแบบคือมันคิวมากๆๆๆอ่ะจบแล้วนะคะสำหรับเรื่องป้ายยาที่แปะสิวนะคะอีกตัวนึงที่ปื้มชอบแล้วราคาย่อมเยานะคะนี่ของยี่ห้อนี้นะคะใครมาโอลิฟยังนะคะมาเกาหลีก็มาตามยี่ห้อนี้นะคะปื้มชอบมากๆคือมันทำให้รู้สึกว่าแบบมันคามิ่งด้วยแล้วมันก็ดูดสิวปื้มออกไปด้วยอะโอเคแล้วก็ถ้าเกิดยาสิวใช่ปะยาสิวปื้มมี2ยี่ห้อค่ะ Skin Noren นะคะปื้มเคยถามคุณหมอก็แนะนำให้ใช้ยี่ห้อนี้นะคะแล้วก็มีอีกอันนึงที่ปื้มได้มาจากที่ตอนปื้มไปงาน Sephora นะคะก็จะเป็นของ Caudalie นะคะอันนี้เขาก็แบบว่าเขาบอกว่าสิวจะยุบภายใน1ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแต่คือปื้มก็รู้สึกว่าปื้มใช้ยี่ห้อนี้แล้วมันไม่ค่อยแสบนะคะคือพอทายาสิวเยอะๆแล้วมันแบบบางทีมันชอบลอกๆอ่ะทุกคนหน้ามันลอกๆอ่ะเนาะก็ต้องคอยระวังควรที่จะทามอยเจอร์เยอะๆอ่ะแต่ว่าถ้าวันไหนหน้าปื้มแห้งมากใช่ป่ะทุกคนปื้มจะขออภัยกับแพ็คเกจจิ้งของปื้มนะคะอันนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วแพ็คเกจจิ้งนี้คือใช้จริงๆนะทุกคนแล้วมันดีมาก Summer Friday นะคะไม่ต้องบอกว่ารู้เนาะว่าใช้จริงเนาะคือแบบมันจะเป็น Jet Lag Mask นะคะถ้าเกิดวันไหนหน้าปื้มเหนื่อยแบบหน้าปื้มโอ้โหไม่ไหวแบบตั้งแต่เช้าอะไรอย่างเงี้ยปื้มก็จะทาตัวนี้ไปด้วยเนี่ยปื้มก็เพิ่งลงจากเครื่องปื้มก็จะทาโบกไปด้วยเพราะว่าหน้ามันแห้งอ่ะทุกคนพอหน้าแห้งแล้วอะริ้วรอยมันจะมารู้ป่ะโอเคพอเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วปื้มก็จะทำการกัวซานิดหน่อยอ่ะเหมือนมีสาระนิดนึงกัวซาแอบกัวซาเนี้ยปื้มซื้อที่เซฟอร่านะคะปื้มก็ทำบ้างไม่ทำบ้างนะคะแล้วแต่ความขี้เกียจมันจะเป็นรูปทรงแบบนี้นะคะแล้วแต่ปื้มไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ปื้มทำถูกนะคะเพราะปื้มก็ดูใน YouTube มาเหมือนกัน โอเควะอ่ะ
มันมีช่วงหนึ่งที่ปื้มทำทุกคืนแล้วคนทักปื้มเยอะมากว่าปื้มผอมลงปื้มผอมลงทั้งที่ปื้มคือกินไม่ไหวแล้วน้ำหนักขึ้นมา3โลแต่ทุกคนแบบว่าปื้มผอมลงปื้มผอมลงปื้มหน้าฉันแค่เล็กลงโอเคปาร์อันนี้ข้อดีของกัวซานะคะข้อ1ค่ะกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดนะคะเขาเรียก blood circulation อะให้มันดียิ่งขึ้นนะคะใครที่ต่อมน้ำเหลืองไม่ดีแบบปื้มอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เดรนน้ำเหลืองด้วยมันก็เป็นอะไรที่ดีนะคะ2ก็คือทำให้ยกกระชับนะคะแล้วก็เหมือนเราแบบไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์กล้ามเนื้อเหล่านั้นบ่อยๆ อะไรเงี้ยทุกวันมันก็จะแน่นขึ้นเฟิร์มขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะข้อที่3อาจจะช่วยลดบวมไหมปึ้งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ปึ้งรู้สึกว่ามันก็สบายดีเหมือนกันนะอ่ะวิธีทำนะคะปึ้งก็จะจับแบบนี้อันนี้คือเวของปึ้งเองนะคะกัวซาสไตล์โจปึ้งอ่ะปึ้งก็จะทำนี้ก็จะรูดขึ้นปึ้งก็จะใช้น้ำหนักหน่อยนะคะในการนวดอะไรเงี้ยปึ้งก็ทำบ้างไม่ทำบ้างแล้วแต่อารมณ์ช่วงไหนขี้เกียจก็ไม่ทำเลยช่วงไหนที่ขยันอยู่ดีอุตริดขยันก็จะทำเนี่ยมันจะมีความแดงขึ้นนิดนึงเห็นปะเลือดฝาดขึ้นนิดนึง มีช่วงหนึ่งปึ้งทำคือแบบสิวไม่ขึ้นด้วยนะทุกคนไม่รู้มันเกี่ยวไหมอะแต่หลักๆแล้วคือช่วยให้แบบเดนน้ำเหลืองแน่นอนเนี่ยหลายคนเขาชอบทำเนี้ยแบบรูดขึ้นอะไรเงี้ยแต่ปื้มเป็นพวกขี้เกียจคืออันนี้ถ่ายคลิปปื้มก็จะทำให้มันดีๆแต่ความเป็นจริงแล้วปื้มก็จะทำแค่เนี้ยแล้วก็ใต้ตาด้วยนะคะใต้ตาปื้มชอบแบบบวมๆบ้างอะไรเงี้ยก็จะแบบใต้ตานิดหน่อยยกขึ้นแล้วก็สั่นตรงนี้นะคะบางทีอ่ะปื้มเห็นคนใช้ตรงขอบตรงนี้ค่ะเหมือนทำตรงร่องน้ำหมากของเราอะร่องน้ำหมากน้ำใจที่เราชอบยิ้มแบบว่าเราก็จะได้ไม่หน้าหมากไงเวลาเจอใครก็ยิ้มแต่หารู้ไหมคือล่องน้ำหมากมาแล้วแม่อะไอสันตรงนี้นะคะสันสามเหลี่ยมอะไรว่ามาเนี่ยปึ้งก็จะทำงี้ถามว่านับเป็นทฤษฎีไหมว่าข้างนี้ต้องโอ้โหเท่าไหร่อะไรเงี้ยไม่ได้นับอีกอย่างนึงปึ้งรู้สึกว่าการทำกัวซามันทำให้อะไรปะครีมปึ้งเหมือนแบบมันซึมเข้าไปแบบดีอะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคนก็อันนี้เป็น travel skin care routine ตามฉบับโจปึ้งนะคะบอกว่าทุกคนจะชอบสกินแคร์รูทีนของปื้มเพราะว่าปื้มไม่ได้มาคาทีมนานมากแล้วนะโอเคก็บ๊ายบายฝากติดตามบล็อกของปื้มนะคะอะไรหลายๆอย่างที่พยายามจะลงใน YouTube บ๊ายบาย